เริ่มต้นผู้เล่นจะต้องวางปลาทั้งหมด9ตัวและผัดกันทอยลูกเต๋าโดยเริ่มจากผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดก่อนโดยลูกเต๋าจะมีทั้งหมด2ลูกลูกที่1จะบอกสีของตัวปลาลูกที่2จะบอกรูปทรงที่อยู่ในตัวปลาโดยผู้เล่นทุกคนจะต้องแข่งกันหาปลาที่มีสีและรูปทรงตามเต่าที่ทอยได้หากใครหาได้ก่อนจะได้รับคะแนน1แต้มหากลูกเต่าที่ทอยได้ไม่ตรงกับปลาที่เหลืออยู่ให้หยิบปลาปิรันย่าเพื่อค้นหาในกองของเพื่อนและจะได้รับคะแนน1แต้มเมื่อจบเกมจะเหลือปลาปิรันย่าเพียง1ตัวเท่านั้นผู้เล่นคนไหนมีปลามากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ